ที่อังกฤษครับคือทางการเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่เมื่อวานนี้นะฮะเพิ่มขึ้นเป็นถึง 53,133 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น414คนซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศแล้วก็กำลังส่งผลให้สถานการณ์นะครับของโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างยิ่งครับซึ่งหากว่าไม่มีการควบคุมการแพร่ระบาดหรือว่าจัดการกับการกลายพันธุ์ของไวรัสซึ่งเชื่อว่าทำให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายได้ง่ายมากขึ้นอังกฤษเนี่ยนะฮะอาจจะเผชิญหายนะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าได้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ดังกล่าวคือทำลายสถิติเดิมครับจากเมื่อ24ชั่วโมงก่อนหน้าซึ่งอังกฤษเนี่ยพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 41,000 คนครับเป็นสถิติที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเป็นต้นมาและก็ยังเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่อังกฤษเนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในหลัก 40,000 คนต่อวันด้วยนะครับทีนี้นะฮะขณะที่ทางการอังกฤษเองนะครับยังคงตั้งความหวังครับกับแผนการฉีดวัคซีนให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงในอังกฤษให้ครบทั้งหมดภายในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์ภาพรวมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ด้วยนะฮะกลับมาดูที่